และสถิตกับท่านด้วยบนอาจารย์ผู้วารสารตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษกาพระทรงไร้พระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้าเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียามาสนทนากับโลกทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโลกกล่าวถึงการจัดไปของโลกที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโลกของโลกและเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับโลกขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจัดจานพระเยซูเจ้าไปเปโตรถูกโรคว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจะสร้างเกิดขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วสิทธิ์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้นพระวจนะพระเจ้าที่สร้างสรรค์ได้เจริญเทอญ
พวกลูกศาสนาธรรมที่ทำพ่อศาสนาและศาสนาตะวันตกในประเทศไทยในคณะธรรมทูตไทยได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นในองค์ที่ได้รับประสบพ่อได้ยกระดับช่วยงานศาสนาธรรมต่างๆมากมายได้ยกระดับให้ช่วยงานต่างๆThank you.